สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปตัวหนึ่งนะครับสำหรับการย้ายโทรศัพท์จากเครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์แล้วนะครับแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการย้ายแอปย้ายข้อมูลย้ายรูปภาพย้ายวิดีโอต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับมีแอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโครนอิดนะครับให้ทุกคนเข้าไปใน Play Store นะครับพิมพ์หาคำว่า Cloneit CLONEIT นะครับผมแล้วก็โหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับทั้งตัวเครื่องเก่าและเครื่องใหม่นะครับCloneit นะครับตัวนี้นะครับให้ทุกคนโหลดขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเราเปิดนะครับ ทั้งเครื่องที่จะส่งนะครับและเครื่องใหม่ด้วยนะครับเครื่องใหม่ก็เข้า Play Store นะครับโหลดไฟล์ชื่อเดียวกันนะครับ CLONEIT นะครับ โอเคเปิดขึ้นมาทั้ง2เครื่องเลยนะครับผมเครื่องนี้เครื่องเก่านะครับเป็นผู้ส่งนะครับเครื่องใหม่นะครับผู้รับนะครับค้นหากันครับ โอเคนะครับเครื่องผู้รับเจอเครื่องผู้ส่งแล้วนะครับก็คอนเนคครับโอเคครับเครื่องผู้ส่งเจอเครื่องผู้รับแล้วนะครับผมอันนี้มาที่เครื่องรับนะครับเครื่องรับต้องการอะไรบ้างผู้ติดต่อแอปทั้งหมดการตั้งค่าทั้งหมดนะครับถ่ายรูปเพลงและวิดีโอนะครับก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับโคลนจากเครื่องนี้เครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับครับผมเมื่อเราเชื่อมกันระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับได้แล้วนะครับเราก็มาเลือกเนื้อหาเลยครับเลือกหัวข้อว่าเราจะส่งอะไรจากเครื่องส่งมายังเครื่องที่รับเครื่องใหม่นะครับโอเคเมื่อเราก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มเลยครับตอนนี้เครื่องก็จะส่งทําการส่งระหว่างเครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่นะครับเห็นมั้ยฮะเริ่มมานะครับ 98% แอปพลิเคชัน10ตัวนะครับก็ 34% แล้วนะครับก็ทำอย่างนี้ไปจนสำเร็จจนเสร็จนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับสำหรับผู้สำหรับใครนะครับที่ซื้อเครื่องเก่าซื้อเครื่องใหม่นะครับและก็อยากจะได้ข้อมูลของเครื่องเก่ากลับคืนมานะครับก็ลองใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ